ไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศครั้งแรกใช่ครับมีพรุ่งนี้ครับก็ตื่นเต้นครับแต่ว่ากระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดตื่นเต้นสุดคือจัดกระเป๋าฮะแต่มันมืดแล้วบินพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ครับพรุ่งนี้เช้าเลยก็จะบินกันแล้วครับแต่ว่ากระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็จะกลับบ้านไปจัดกระเป๋ากันก็ตื่นเต้นผมมาตื่นเต้นเพราะผมยังไม่ค่อยไม่ได้แบบแกล้งกูจังเวลาเบอร์ตอนเนี้ยมันก็ตื่นเต้นเพราะว่างานผมกับพี่ฟิล์มก็ถ่ายกันหนักหน่วงเลยแล้วก็ไม่มีเวลาไปเก็บกระเป๋าซักผ้าเดี๋ยวผมกลับไปผมรีบซักผ้าแล้วก็รีบเก็บกระเป๋านอนกระเป๋าก่อนซักผ้ามั้ยอ่ะซักผ้าก่อนสิต้องซักผ้าก่อนทำไมอ่ะเพื่อเอาผ้าลงในกระเป๋ามันจะแห้งทันผ้าเก่ามันไอ้นี่ผ้าซักผ้าก็มีตั้งเยอะเราก็ใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวผมโทรถามอีกทีนึงแล้วกันดิเดี๋ยวผมคิดไม่ทันละเอาไว้ผมโทรถามอีกทีนึงนี่ก็เบลอแล้วเบลอแหละเบลอแล้วตอนนี้ปล่อยน้องไปเถอะมันก็เลยก็ปล่อยน้องไปเถอะเป็นไงบ้างครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศแฟนมีก็ดีใจครับดีใจเห็นแฟนๆรอต้อนรับเราก็อยากไปแล้วอยากเจออยากโชว์ขึ้นโชว์แบบนี่จะวนเข้าซิกแพคอย่างเดียวเลยโอ้ถอดตรงนี้ถอดเลยครั้งแรกต่างประเทศจริงๆก็เคยไปทำงานต่างประเทศบ้างแต่ว่าถ้าเป็นแฟนมีตคือครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นแหละตื่นเต้นทุกครั้งที่จะขึ้นแฟนมีตไม่ว่ากับพี่ฟิล์มขึ้นคนเดียวขึ้นครั้งนี้ไปเมืองนอกเงี้ยก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเตรียมตัวไงบ้างเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าครับซึ่งยังไม่ได้เตรียมตัวเลยใช่เรื่องของโชว์ที่เธอก็คุยก็เตรียมงานแล้วก็มีซ้อมใดพูดมากไม่ได้พูดมากก็สปอยดิเขาทำโปรเจกต์เตรียมจะต้อนรับเราจริงเหรอที่นู่นเหรอครับเดี๋ยวรอไปดูที่นู่นจากโลกโซเชียลเราอะไม่ได้เข้าเลยพี่เมื่อวานนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องชื่อภาษาไทยของซีรีส์ผมยังงงๆเลยอะไรอะคุยเรื่องอะไรกันครับรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกไงเหรอรู้สึกเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรนะอันนี้เขาบอกว่าเตรียมแฟนคลับที่นู่นเตรียมโปรเจกต์ต้อนรับเราต้อนรับก็ดีใจทุกครั้งดีใจทุกครั้งที่แฟนๆทำอะไรให้เราแบบนี้แล้วมันก็มันขนกลับมาไม่ได้เนาะโปรเจกต์ต่างๆอย่างเงี้ยแต่เราก็โปรเจกต์อื่นก็ขนไม่ได้ใช่เก็บเอาจะพูดอะไรเมื่อกี้มันเก็บมาไม่ได้แต่มันเก็บใส่ในความทรงจำของเรากลับมาได้โอ้โหเบอร์ไปแล้วเมื่อกี้ครับก็ดีใจครับดีใจที่แฟนๆรอต้อนรับพวกเราแบบอย่างหนาแน่นเลยเราเห็นแบบเห็นเขาทำโปรเจกต์ต่างๆซึ่งแอบไปส่องมาก็ดีใจก็อยากไปเจอแล้วซ้อมภาษาสองภาษาไหมครับนิดหน่อยนิดนึงอ่ะพี่นิดนึงภาษาจีนภาษาจีนนิดนึงเอาก็ไม่บอกไงว่าภาษาอะไรบอกก็นิดนึงก็นิดนึงไงภาษาจีนนิดนึงนี่เฮาซีเซียขึ้นไปทีปุ๊บคนละคำแค่นี้จบเลยมีแม่ไปแวะไว้พูดที่นู่นครับมีหลายประเทศติดต่อมันเยอะเหมือนกันใช่ครับก็มีติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าในส่วนว่าจะเป็นประเทศอะไรแล้วไปเมื่อไหร่ก็เป็นให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนคุยแล้วก็ทางงานเป็นคนประกาศเองดีกว่าครับส่วนเราก็มีหน้าที่อัปเดตให้ดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสองหนุ่มพอที่หาคิวยากมากจริงเหรอครับก็มีงานก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีครับใช่ครับแต่พยายามไปให้ทุกประเทศเนาะใช่ครับก็จะพยายามไปทุกประเทศครับแต่ว่าก็ต้องซีรีส์ก็ต้องออนครับฝากถึงแฟนๆแล้วกันให้รอหน่อยอดใจรอหน่อยก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับและกำลังรอคอยว่าจะได้ดูเมื่อไหร่นะครับก็เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับให้อดใจรออีกสักนิดนึงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับกับซีรีส์เรื่อง Law of Attraction นะครับภาษาไทยชื่อว่ากฎแห่งรักดึงดูดครับต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาครับผมท่องคำเดียวนี่แหละกดแห่งรักดึงดูดไอ้เรื่องของแฟนต่างประเทศหน่อยติดต่อไอ้เรื่องของแฟนมิทติ้งจะไปครับก็แฟนๆต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศอะไรก็ตามนะครับยังไงก็รอคอยพวกเราก่อนนะครับเราทั้งสองคนจะเดินทางไปมอบความสุขให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าไปแล้วก็อย่าลืมมาเจอพวกเราเยอะๆนะครับครับผมก็จริงๆเราเคลียร์คิวให้แล้วก็ผู้จัดการเคลียร์คิวให้นั่นแหละครับผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วพี่ตอนนี้ผมเบอร์แล้วตอนนี้พอเถอะเราอ่ะพอแล้วติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ